ใส่แล้วใส่แล้วโอ้ยทำไงดีวันนี้ไปโรงเรียนสายแน่ๆเลยอ่ะพี่เคนพี่เคนตื่นยังตื่นยังใส่ดอแล้วนะวันนี้ต้องไปโรงเรียนกันแต่เช้าไม่ใช่หรอพอดีเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายพอดีอ่ะอยู่ไหนอ่ะทำอะไรอยู่หรอโอ้อะไรวุ่นวายอะไรแต่เช้าเนี่ยอ้อมคนกำลังเล่นเกมเลยเขาได้เขาเข็มเลยเนี่ยนี่มันไม่ใช่เวลาเล่นเกมนะพี่เคนเราจะต้องรีบไปโรงเรียนแต่เช้านะตอนนี้แหละเวลาเล่นเกมแล้วตอนนี้ไม่ต้องลงไม่ต้องเรียนหรอกโอ้ยติดเกมแม่ตาเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยแค่นั้นมันดิจิไว้นี่นะฮะอะไรเฮ้ยมาจากไหนอ่ะเมื่อกี้ยังไม่เห็นมีเลยอ่ะไอพี่เคไปเอาดิจิไว้มาจากไหนอ่ะหรือว่าเราสองคนเป็นเด็กที่ถูกเลือกอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมันดูดช่วยด้วยดูดไปนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยอ่ะไม่เห็นเหมือนแถวๆบ้านเราเลยล่ะเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะนั่นมันดิจิมอนนี่นะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราโดนดูดเข้ามาในโลกของดิจิตอลวะโอ้ไม่สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะตอนนี้เราเกมไมน์คราฟต์เอาชีวิตรอดในโลกของดิจิมอนกันเนาะยาฮูตอนนี้เราอยู่ในโลกของดิจิตอลวัวกันแล้วโอ้หวาดูสิดิจิมอนเต็มไปหมดเลยขอคอมมันน่ารักจุงเฮ้ยตรงนู้นก็น่ารักนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นตัวอะไรอ่ะนี่นี่นี่ตัวนี้สีชมพูก็น่ารักนะโยโคมอนเนาะเฮ้ยตัวนี้พี่เคนชอบนี่ของนางเอกนี่นะก็เกิดมาตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีแรนดอมคู่หูนะคะมาให้เรา1ตัวเนาะอย่างตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองสปอนดูเนาะนี่ก็ให้สปอนคู่หูเราออกมาค่ะเราจะขอเรียกดิจิมอนของเราว่าคู่หูนะคะแล้วก็คู่หูของพี่เคนนี่เหมือนมังกรมากเลยพี่เคนเบบี้ดัมมอนของเขาโคโลมอนว้าวของอ้อมดีจังน่ะและนี่คือดิจิไวท์ค่ะเป็นเครื่องมือไว้สำหรับดูค่าสถานะดิจิมอนคู่หูของเราเนาะนี่ไงหนึ่งหมดเลยทุกอย่างหนึ่งหมดเลยเนี่ยแต่ว่าเขาอารมณ์ดีอยู่นะเราจะต้องหาข้าวแล้วก็หาอาหารให้กับดิจิมอนของเรากินนะคะถ้าเขาไม่ได้กินอาหารเขาก็จะมูดดี้นะคะอารมณ์เสียใจแล้วก็ตุยในที่สุดนะโอ้ยย่าแล้วดิจิมอนช่วยเราสู้ด้วยโอ้ดีจังเลยคู่หูของเรานี่กล้าหาญชะมัดเลยเหมือนโปเกมอนนะโปเกมอนไม่ช่วยนะดิจิมอนช่วยด้วยมันคนละแบบกันดิจิมอนเขาโหดกว่าเขาดุกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าเขายังตีเบาอยู่เพราะว่าเขายังเป็นร่างแรกอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นร่างแรกแล้วก็เราจะสามารถฝึกสเตตัสทุกอย่างได้ไม่เกินแค่25เท่านั้นนะแล้วถ้าเกิดเราเผลอทำคู่หูดิจิมอนของเราตายไปแล้วก็เท่ากับว่าเราต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วก็เลี้ยงดูเขาใหม่เลยนะคะอ้าวเฮ้ยงานงอกแล้วไหมล่ะคิดดูดิถ้าเราฝึกดิจิมอนของเราจนเลเวลสูงๆแล้วอะแล้วถ้าเกิดเขาเผลอตายขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะโอ้ไม่ตอนนี้เราต้องรีบหาไม้กันก่อนที่มันจะค่ำมืดนะแล้วก็เข้าหมู่บ้านกันเวลาเดินเนี่ยต้องระวังไงนะดิจิมอนของเราอาจจะตายก็ได้ต้องระวังนิดนึงแล้วก็อย่าตีกันเองล่ะถ้าตีกันเองแล้วก็ดิจิมอนเราก็จะมาสู้กันเฮ้ยน้องวัวนี่นะแล้วอาหารหลักของดิจิมอนของเราก็จะเป็นเนื้อวัวนะคะแต่ต้องเอาไปผสมกับตราสัญลักษณ์ของดิจิมอนนะโอ้โหกินของแพงด้วยเนี่ยเขากินของแพงมากเลยว่ากินเนื้อพวกเดียวกันด้วยแล้วเนี่ยน่ากลัวโอ้ยจะต้องทำฟาร์มวัวเนี่ยถ้าไม่มีฟาร์มวัวไม่มีเนื้อวัวนี่งานงอกเลยนะน่าจะเดือดร้อนเลยนะไม่มีอะไรกินนะดิจิมอนของเราเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะหิวบ่อยใช้ได้เลยนะเฮ้ยนั่นมันเมืองนี่นะถ้ามันหมู่บ้านเราไปดูในหมู่บ้านกันดีกว่าในดิจิตอลวัวนี่มีหมู่บ้านด้วยเหรอไหนคะดูไหนดิเอ้ยดิจิมอนหน้าตาคุ้นๆนะอันนี้มันชาวบ้านอ้าวเหรอไหนดูดิเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าแบมมอนว้าวน่ารักจุงใส่หมวกด้วยน้องเป็นหมีใส่หมวกแล้วก็ดิจิมอนแต่ละตัวแต่ละกลุ่มนะคะเขาก็จะอยู่แยกไบโอมกันด้วยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านหลังนี้ก่อนเอาไม่มีไม่ตรงนี้ฟางเต็มเลยขอเตียงกับอาหารหน่อยนะคนก็ต้องกินเหมือนกันไหนดูดิมีแอปเปิ้ลกับมันฝรั่งเหรอแล้วก็เอาเตียงไปด้วยได้เตียงแล้วนะโคโรมอนนายไม่ต้องห่วงนะแล้วก็เตาเผาไปด้วยดีกว่าขี้เกียจครับคืนนี้เราสองคนจะไม่ต้องนอนกลางหญ้ากันแล้วฮึ่ยมีเพชรด้วยไม่ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายกันแล้วนะมาแล้วโคโลมอนตามมาแล้วคู่หูของเราแล้วก็เดี๋ยวดูแถวนี้กันดิมีของให้ด้วยป่ะเนี่ยว้าววีดเต็มไปเมืองเนี้ยดีจังหมู่บ้านนี้รวยเนี่ยมีเพชรให้ตั้ง2เม็ดแล้วอ่ะมันก็มีเหล็กให้ด้วยอ่ะสุดยอดตอนนี้เลยเราก็จำเป็นจะต้องใช้พวกเพชรแล้วก็เหล็กเนี่ยในการคับของแล้วก็คับอาวุธด้วยนะเฮ้ยนั่นมันเอ็นเจมอนนี่นะอ้อมเต็มเลยเอ็นเจมอนโอ้ยเอ็นเจมอนน่ารักจังเลยหน้าตาเหมือนเทวดาเลยเนาะอย่าเผลอไปตีเขานะงานงอกเลยนะในการ์ตูนสนุกมากเลยนะเขาชอบดูอนิเมะของดิจิมอนมากเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวเรามาท้าทายนี้ดีกว่าเพราะว่าเราต้องการเล็กจากโกเลมอ้าวเฮ้ย ระวังด้วยเราต้องระวังดิจิมอนของเราจะได้รับอันตรายจากมอนสเตอร์ด้วยนะระวังคุณโกเลมฆ่าดิจิมอนของเรานะโคโดมอนในถ่ายไปอย่าเพิ่งมาเปรี้ยว
ดูดิโคลมอนมันตอดอย่างเลยอ่ะตายแน่บอกเลยตุยเย่แน่นอนดิจิมอนเรายังไม่ตุยนะเพราะว่าเราจะคอยปกป้องเขาก่อนจนกว่าเขาจะเก่งนะเอาล่ะได้เหล็กมานิดนึงละจะได้ครับของกันสักทีเนาะแล้วเขาก็เริ่มจะหิวแล้วล่ะเก็บเสบียงไว้ก่อนนึกว่าจะกินเนื้อดิจิมอนนะเดี๋ยวนะเขาไม่นิยมกินเนื้อคู่หูนะพี่คิมแล้วก็เดี๋ยวเราคับของกันเลยดีกว่าเราต้องคับอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นกันด้วยนะคะเราก็ทำพวกพิกแอคเหล็กอะไรประมาณเนี้ยเนาะเราต้องการถังน้ำเหล็กด้วยค่ะแล้วก็ถ้ามีดาบเหล็กด้วยก็จะดีนะเราเปลี่ยนเป็นดาบเพชรละกันเพราะว่าเราได้ด้วยพอดีเลยได้เลยพี่เคนมาเลยมาเลยดูแลคู่หูของตัวเองด้วยนะว้าวดีจุงเลยมาถึงก็มีเหล็กใช้เต็มเลยอย่าปล่อยให้คู่หูของเราตุยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราฝึกไปนานๆน่ะเขาจะมีค่าสเตตัสความเก่งกาจขึ้นเยอะเลยอ่ะถ้าเขาตุยเนี่ยเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะเขาที่เกี่ยวมาฟักไข่ใหม่นะจริงดิกลับไปเป็นไข่ใหม่เลยเหรอใช่ชีวิตช่างโหดร้ายและนี่ก็คือเทรนนิ่งแบ็กนะคะถ้าเรากดคลิกขวาเนี่ยเขาก็จะให้อุปกรณ์สตาร์เตอร์เริ่มต้นในการฝึกดิจิมอนมาให้เราค่ะนี่ไงสิ่งที่ทำให้ดิจิมอนของเราเก่งมันก็จะมีประมาณ5ชิ้นด้วยกันนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกเลยค่ะจะเป็นเฮลอัพเกรดค่ะจะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับแฟตไดนะคะมี learning table touching back แล้วก็มีโล่นะคะแล้วก็จะมี target ค่ะเรามาดูอันแรกก่อนอันแรกหน้าตามันเหมือนเป็นนวมแฟตไดเนาะเอาไว้ให้ดิจิมอนต่อยนะคะอันนี้จะช่วยเพิ่มเลือดเนาะนึกว่าเอาไปเซฟงานซะอีกนะฝึกการเพิ่มเลือดให้กับดิจิมอนนะไปเข้าไปเลยลูกคอนเลมอนเอาเลยลุยเลยไม่มีดามอนโซ่เขานะพ่นไฟใส่เลยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเราจะต้องปิดแสงก่อนนะคะไม่งั้นมันก็จะไม่มีแอนิเมชันต่อยเนาะอ๋อไม่เห็นหรอเขาไม่เค้นนะกระโดดดึงๆเลยไม่เห็นปกติมันต้องเอาหัวมงใช่ปะร่างแรกเนี่ยร่างแรกมันก็จะมากลมๆมีแต่หัวอะไรประมาณเนี้ยสำหรับโคโลมอนร่างแรกของเราอะเนาะไว้ต้องปิดแสงเอาล่ะก็จะเก่งพอดีหัวโนพอดีโอเคเดี๋ยวนะน้องจะต้องลองฝึกนะคะที่เป็นโล่เทรนนิ่งกันละกันเนาะตรงนี้จะเป็นค่าฝึกสถานะดีเฟนส์นะคะเอาล่ะต่อยเลยโคโลมอนต้องเรียนเยอะๆนะจะได้ถึกๆนะต้องให้เขามาเรียนฝึกฝนตัวเองนะคะแต่ว่าในขณะที่เขาเรียนฝึกฝนเนี่ยเราต้องดูค่าสถานะความรู้สึกของเขาด้วยถ้าเขายังแฮปปี้หรือว่าจอยฟูลอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเขาเริ่มแซดเนี่ยต้องรีบให้เขากินอาหารนะคะไม่งั้นเขาจะพัฒนาออกมาเป็นร่างที่ไม่ดีนะออกมาเป็นร่างตัวชั่วร้ายเหมือนอ้อมเนี่ยแย่เลยถ้าไม่ได้กินข้าวก็จะแบบว่าพัฒนาร่างออกมาไม่สวยเนาะต่อไปจะเป็นนวมค่ะจะเป็นการฝึกค่าแอคแท็กนะคะเฮ้ยอันนี้พี่เคนขนาดให้น้องฝึกต่อยมวยเนาะรู้ป่ะทำยังไงให้เรามีกำลังใจต่อยมวยอ่ะน้องเริ่มเบื่อเริ่มเหนื่อยแล้วต้องให้น้องกินข้าวแล้วพี่เคนเราต้องคิดว่ากระสอบทรายเป็นหน้าอ้อมแล้วเราก็เฮ้ยย่าเฮ้ยย่าต่อยเข้าไปเลยน้องเริ่มแซดแล้วค่ะถ้าเริ่มมีความรู้สึกแซดแล้วก็ต้องรีบให้ข้าวน้องกินนะคะน้องจะได้แฮปปี้หรือว่าจอยฟูลมีความสุขเนาะโอเคเราน้องมาช่วยคิวดีกว่าค่ะนี่เลยเราต้องไปตามหาพวกดิจิมอนป่านะคะแล้วก็จะต้องให้ดิจิมอนของเราเนี่ยช่วยฆ่านะคะแต่ว่าจะต้องดูเลเวลพวกดิจิมอนป่านะคะบางทีถ้าเลเวลสูงๆเนี่ยยังไม่ควรไปสู้นะคะเริ่มแรกเนี่ยไม่อย่างนั้นแล้วก็ดิจิมอนของเราก็จะตุยนะไม่งั้นทีเดียวตายแล้วจบเหกันเลยนะกลับมาเลเวล1หมดเลยนะเราช่วยฟันสู้ด้วยนะคะแล้วก็พอแบบว่าดิจิมอนป่าเลือดน้อยๆเนี่ยเราก็จะให้ดิจิมอนคู่หูเราเนี่ยช่วยแบบฆ่าปิดเลยเนาะเราก็จะได้ของมาค่ะของก็จะเป็นชิ้นส่วนของตราสัญลักษณ์นะคะซึ่งตราสัญลักษณ์เนี่ยต้องไปคาบรวมกับเนื้อวัวเนาะก็จะได้อาหารให้ดิจิมอนกินค่ะโปเกมอนวิค่ะโทษนะเอ้ยนี่มันกินเนื้อพวกเดียวกันเองเหรอเนี่ยน่ากลัวมากเลยสยองอ่ะเอาหัวชนกันอย่างเลยเขาสู้กันเฉยๆแบบไม่ได้กินนะเขาสู้กันเฉยๆแล้วก็มันก็จับของมาให้เราแล้วก็จะลองคับเนาะใช้เศษส่วนตาสัญลักษณ์นะคะกับเนื้อวัวค่ะเราก็จะคับอาหารของดิจิมอนออกมาได้ค่ะโอ้ยกินของแพงเนี่ยนะเนี่ยดูดิกว่าจะได้แต่ละชิ้นแล้วต้องคำนวณดีๆด้วยนะไม่ใช่ว่าไปบวกเขาแล้วไม่มีอาหารป้อนนัดตุยเย่เลยนะน่าดีอุ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้พูโยโยมอนน่ารักมากเลยแล้วพอเราฆ่าเองอ่ะมันไม่ดับของให้ด้วยนะใจร้ายมากเลยเราต้องให้ดิจิมอนคู่หูของเราเป็นคนคิวนะคะนี่ไงมันดับของมาอีกละว้าวดิจุงเราก็คอยเก็บของให้ดิจิมอนคู่หูของเราก็แล้วกันอุ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยตัวของเรานี้มันเริ่มดุขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยลูกเขาไงเอออะไรระวังลูกไฟมันจากไหนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมากัดดิจิมอนของเราอุ้ยดีนะไม่ตายอ่ะตอนนี้เราก็สอนให้โคโรมอนคู่หูแล้วนะคะตีกองค่ะเพื่อฝึกเพิ่มการโจมตีเวทนะคะแล้วก็ฝึกเพิ่มการป้องกันเวทด้วยค่ะนี่เอาหัวมงด้วยมงกองแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยนี่ไงตั้งใจเรียนในวันนี้เพื่ออนาคตในวันหน้าต้องเรียนเวทเยอะๆนะจะได้เก่งเวทนะเข้าใจหรือเปล่าโคโรมอนปรากฏออกมาเป็นตัวอุนจิอ่ะตอนนี้เราก็ฝึกค่าสเตตัสได้แค่25ไป
ก่อนนะคะจนกว่าจะร่างสองเนาะเอาละทดลองดิโอ้เดี๋ยวน้องสู้น้องสู้ไม่เอานะแบบเล่นถ้าตายแล้วออกมาเป็นดิจิมอนอุนจิแล้วมีขนจักรแร้ด้วยวิถ้าแบบว่าเราให้ดิจิมอนคู่หูแล้วเนี่ยช่วยฆ่าดิจิมอนป่านะคะมันก็มีโอกาสจะดรอปเป็นพวกไข่ของดิจิมอนคู่หูมาให้เราเพิ่มด้วยแหละจริงเราก็สามารถเลี้ยงเพิ่มได้หลายตัวค่ะแต่ว่าที่สำคัญเราต้องมีความพร้อมเรื่องอาหารเนี่ยนะคะแล้วก็เลเวลไม่อย่างนั้นแล้วก็มันอาจจะตุยทั้งสองตัวก็ได้นะถ้าเลี้ยงผิดพลาดอ่ะแค่เลี้ยงตัวเดียวก็จะไม่มีอาหารป้อนแล้วเนี่ยถ้าเลี้ยงตัวเดียวก็จนแล้วน้องกินจุจุงเบยแต่ถ้าไปดูข้างบนนี้ไอตัวสีม่วงๆนี่มันชื่อยาเอมอนหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้ตัวสีเหลืองๆมันชื่อบีบีมอนใช่ปะไอนี่มันยาเอมอนเนาะหน้าตาน่ารักจุงเบยเหมือนอีวิลนิดๆนะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ได้ของมาก็โชคดีแล้วแหละเก็บสะสมตราสัญลักษณ์ไปก่อนโอ้ทางนี้อยู่กันเยอะเนี่ยมันอยู่กันเป็นฝูงหรอนี่จังหวะนี้ตัวเดียวแล้วเนี่ยตอนนี้แหละต้องรีบเก็บเวลเอาเลยเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยของเรามันเริ่มเก่งแล้วนะเพราะว่าเราให้เขาฝึกวิชายุทธนะคะแล้วก็ทีเดียวตายเดี๋ยวอย่าไปเปรี้ยวดิแล้วเราก็จะลองเอาเหรียญตราของไนท์แมร์มาคราฟค่ะนี่ไงได้ไนท์แมร์แพ็คมาเนาะแล้วก็มาใส่ให้กับดิจิมอนคู่หูแล้วค่ะแต่ว่าต้องรอขีดให้มันเต็มก่อนเนาะขีดมันยังไม่ขึ้นเต็มนะคะมันก็ยังไม่เปลี่ยนร่างสองให้เราเนาะเราไปฟาร์มของต่อดีกว่าค่ะแดมอนเราขอโทษด้วยนะเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ว่าเราอยากได้ของที่ดรอปจากไนท์อ่ะถ้าจะชั่วร้ายอย่างนี้ไม่ต้องขอโทษก็ได้วิได้ตราสัญลักษณ์มาเพิ่มแล้วว้าวดรอปไปเป็นกองเลยเหรอดีจุงอุ้ยเดี๋ยวนี้ดอกเยอะแล้วก็มาคราฟค่ะคราฟให้เต็ม9ช่องเลยเนาะจะได้บิสแพ็กมาค่ะจอบิสแพ็กเนี่ยหรือว่าตัวตาสัญลักษณ์ที่เป็นตัวเต็มเนี่ยเอามาอัปเกรดร่างได้นะคะอัปเกรดร่างให้ดิจิมอนของเราได้เนาะว้าวและแล้วคอลอมอนของเราก็เปลี่ยนร่างเป็นอากูมอนเฮ้ยกลายเป็นอากูมอนแล้วเหรออุ้ยอย่างเท่เลยตอนนี้ดิจิมอนของเรานะคะก็เป็นร่าง2แล้วค่ะนี่มีแอนิเมชั่นต่อยด้วยนะแบบคล้ายๆขวนนะเนาะเฮ้ยน้องแบบเหมือนในการ์ตูนแอนิเมะเลยล่ะโอเคเรามาฝึกน้องกันต่อดีกว่าค่ะเอาฝึกไปมวยกันลูกคราวนี้ก็ฝึกได้เกิน25เนาะหนูเก่งมากเลยลูกอากูมอนสู้เขานะลูกนะไปแล้วลูกไปแล้วนี่ไงเลเวลขึ้นแล้วว้าวโหดขิงยังโหดไม่พอเดี๋ยวจะพาไปเปรี้ยวต่อนะโอเคเดี๋ยวเราพาน้องไปเปรี้ยวต่อดีกว่าอุ้ยน่ารักอ่ะปาตามอนปาตามอนน่ารักจุงเบยอุ้ยพี่เคนก็อยากได้อ่ะปาตามอนน่ะมันน่าจะเป็นร่างโหดป่าวอ่ะโอเคเดี๋ยวครับมาหาดิจิมอนเพิ่มกันนะคะตัวนั้นน่ะโหดนะพอเปลี่ยนเป็นร่างถัดไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเอ็นเจมอนเฮ้ยตอนนี้เราชินกับโปเกมอนมากเลยนะเพราะเรามาเล่นดิจิมอนเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันเลยเนาะมันเหมือนกับว่ามันให้สู้กันเองเยอะมากเลยแล้วก็สู้กันจริงๆจังๆนะไม่งั้นนะเบอร์เดินมาปาโปเกมอนใส่เลยนะสู้กันแบบตุยจริงๆไงนะก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ชีวิตรอดในโลกของดิจิมอนไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบดิจิมอนน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปกันแล้วนะบ๊ายบาย